สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆ FC วันนี้ผมขับรถบิ๊กตะลอนทัวร์นะครับช่อง Big Media 9 YouTube พามาสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านปางสาครับสถานที่สวยงามอากาศดีเย็นสบายเสาร์อาทิตย์จะแน่นเป็นพิเศษน้ำใสสวยงามร่มรื่นน่านั่งเล่นพักผ่อนคลายร้อนห้วยสายนี้คือห้วยเมทอที่ไหลจากด้านทิศตะวันตกลงสู่แม่น้ำปิงบริเวณปากห้วยเมทอที่เรียกกันว่าห้วยปางสาเพราะจุดเล่นน้ำนี้อยู่บนเส้นทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยเมทอบ้านปางสาหมู่4ตำบลป่ามะม่วงอำเภอเมืองจังหวัดตากครับปกติช่วงนี้น้ำจะแห้งสนิทแต่เนื่องจากมีการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อห่างจากจุดเล่นน้ำประมาณ 3-4 กิโลเมตรนะครับมีการปล่อยน้ำให้เกษตรกรทำการเกษตรจึงมีน้ำตลอดทั้งปีผู้นำหมู่บ้านปางสาท่านผู้ใหญ่สมนึกสืบสายและชาวบ้านได้พัฒนาปรับปรุงบริเวณห้วยปางสาทำให้ม่วงห้วยปางสาปัจจุบันดูสะอาดสวยงามทุกๆวันจะมีนักท่องเที่ยวพาครอบครัวคนรักญาติพี่น้องทีมงานมาสังสรรค์กันมากครับที่เห็นนั่นก็คือจะเสียค่าจอดรถ20บาทค่าแค่นั่งเล่น50บาทเสือ20บาทครับแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวพาครอบครัวคนรักญาติพี่น้องทีมงานเพื่อนๆมาสังสรรค์พักผ่อนหย่อนใจกันมากขึ้นจึงทำให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมจากการตั้งร้านขายน้ำขายชากาแฟเครื่องดื่มผลไม้ส้มตำและอาหารหลากหลายอย่างครับในการนะครับต้องระมัดระวังเด็กครับและส่วนในภาพครับก็มีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางมาเรื่อยๆในช่วงนั้นผมไปบันทึกภาพก็ประมาณ4โมงเย็นครับยังมีนักท่องเที่ยวไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับส่วนที่เล่นน้ำก็พออากาศจะเริ่มเย็นครับก็น้ำเย็นใสสะอาดทันทีเลยนะครับมีนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะวันเสาร์ที่นักท่องเที่ยวจะเยอะมากครับและที่สำคัญนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะนำพาบุตรหลานไปก็ต้องดูแลบุตรหลานของท่านให้ดีนะครับบางส่วนบางที่ก็อาจจะเป็นแอ่งน้ำลึกอาจจะก็เกิดอันตรายสำหรับเด็กเล็กได้นะครับผู้ปกครองต้องระมัดระวังและดูแลกันเป็นพิเศษด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับในจุดห้วยปางสาครับก็มีจุดไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยนะครับห้วยปางสาก็จะเปิดบริการตั้งแต่เช้าเลยนะครับผม7นาฬิกาให้เข้ามาเล่นน้ำฟรีเสียค่าจอดรถประมาณ20บาทค่าแค่นั่งเล่น50บาทแซ่บบ่ครับแซ่บบ่ครับแซ่บค่ะแซ่บครับอร่อยครับอร่อยครับผมขอบครับผมส่วนกลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มสาวสวยหนุ่มหล่อครับนี่อันนี้ขอบคุณครับสาววอทั้งนั้นแล้วก็ร่มรื่นมากบิ๊กมีเดีย9แนะนำว่าในการที่จะมาเที่ยวห้วยปางสาไม่ต้องเตรียมอะไรมากเตรียมตังอย่างเดียวทุกอย่างมีที่นี่ครับน้ำแข็งหลอดไส้กรอกลูกชิ้นทอดเยอะแยะครับส้มตำก็มีขอบคุณแม่ค้าครับนี่เสือผืนละ20บาทครับแล้วจะเช่าแค่ก็แค่ละและสำหรับคุณผู้ชม FC นะครับที่ว่างต้องการจะมาพักผ่อนหย่อนใจ Big Media 9ขอแนะนำห้วยปางสาแหล่งอันซีนใหม่ในอำเภอเมืองตากมาแล้วไม่มีคำว่าผิดหวังครับผมบิ๊กณัชยพลพรหมรักษ์รายงานสดจากห้วยปางสาตำบลป่ามะม่วงอำเภอเมืองจังหวัดตากครับ